วัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ We Reporter Presented by The Best Condominium นะครับรายการนี้จะเป็นรายการเดียวที่เราจะมาเจาะลึกเรื่องราวของผู้แข่งขันในรายการ The Voice เสียงจริงตัวจริงหาดูที่ไหนไม่ได้พี่สองใช่แล้วที่นี่ที่เดียวใช่แล้วแหละนะครับผมแล้ววันนี้นะครับเรื่องราวที่จะนำมาเสนอให้กับผู้ชมได้ชมกันนะครับรับรองว่าเด็ดไม่แพ้วันอื่นๆเลยแหละครับซึ่งวันนี้เราจะมีเรื่องราวของผู้หญิงคนนึงครับซึ่งเสียงดีมากร้องเมื่อไหร่สะกดใจคนดูเมื่อนั้นจริงๆชื่อพี่ปุ้ยค่ะดวงพรพงผาสุขอายุ29ปีค่ะตอนนี้ก็เน้นสอนร้องเพลงค่ะแล้วก็ร้องรับอีเวนต์ค่ะไปเรียนภาษามาก่อนปีหนึ่งแล้วก็เรียนดนตรีอีก2ปีพอกลับมาปุ๊บได้ข่าวมี The Voice Thailand ด้วยแล้วก็ที่ชอบคือเขาเน้นที่เสียงจริงๆแล้วรูปแบบรายการมันน่าสนใจถามว่าอยากชนะไหมอยากแต่ว่าชัยชนะมันมีหลายอย่างถ้าเราไม่ได้ที่หนึ่งเราควรจะต้องได้อะไรบางอย่างจากรายการนี้แล้วทำไมไม่กดอ่ะพี่ดิฉันมันอยู่ในภวังค์อยู่เลยร้องดูโวเป็นไทยเดิมได้ไหมคุณปูดำช่วยทำให้พวกพี่เสียดายมากๆเข้าไปอีกหน่อยเก็บเธอไว้ข้างในจนลึกสุดใจได้คิดถึงเธออีกคราเมื่อวันที่เหงาจับใจไม่มีใครฉันยังมีเธอคุณต้อนรับแหละคุณต้อนรับครับควอลิตี้มากเลยพี่โอ้เสียงได้เลยใครเลยใครแบบเฮ้ยใช้ได้สวัสดีครับคุณแม่ครับลูกสาวร้องเพลงพ่อแบบนี้เพราะคุณแม่ด้วยหรือเปล่าครับนิดหน่อยนิดหน่อยนะไม่ใช่เลยเดี๋ยวถามก่อนนิดนึงทุกคนประทับใจมากแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเอาอีกแล้วโค้ดไม่กดอีกแล้วคืออะไรเนี่ยคือโค้ดรู้สึกไหมไม่แต่ว่าพอโค้ดไม่กดน่ะก็คือพยายามแบบว่าโอเคไม่เป็นไรแล้ววันนี้เรามาโชว์เรามาให้ประเทศไทยได้รู้ว่าคุณดวงพรไม่ใช่คุณป้าใช่ไหมแต่เรารู้สึกนิดนึงไหมว่าทำไมถึงไม่เลือกเรารู้สึกตอนนั้นรู้สึกแล้วก็รู้สึกเออเขาไม่ชอบเราหรือเปล่าหรือว่าไม่ชอบแนวเราหรือเปล่าไม่ชอบแนวเราหรือเปล่าแบบว่าเชยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบว่าน้อยนิดนึงแต่ว่าแบบเฮ้ยไม่เป็นไรจะโชว์มาสกอร์เอาให้จบเอาให้จบสุดท้ายสแตมหันมาวินาทีนั้นแบบเหมือนแบบเห็นสว่างแสงแบบพี่ขอกอดเขาไม่ใช่เลยนะแบบช่วยชีวิตมากเลยแบบเพราะว่าสัญญากับแม่ว่าจะพยายามทำของขวัญวันเกิดให้หนึ่งชิ้นเท่าวันนี้วันเกิดคุณแม่เหรอฮะคุณแม่มีความสุขมากนะครับขอบคุณผมว่าของขวัญวันเกิดลูกสาววันนี้เนี่ยที่ได้ผ่านเข้าไปผมก็มีความสุขมากทุกคนจะรู้จักน้องมากขึ้นกว่านี้แล้วดีไม่ดีน้องอาจจะได้ไปถึงรอบแล้วอาจจะได้ชิงชนะเลิศก็ได้เนาะขอให้โชคดีนะฮะคุณแม่ฮะขอบคุณทุกคนด้วยนะครับขอบคุณนะครับของจริงต้องเป็นแบบนี้ของจริงต้องร้องอย่างนี้แต่เรื่องราวของพี่ปุ้ยยังมีอะไรน่าสนใจกว่านี้เยอะมากครับผมพี่เจริญครับถ้าเกิดพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าจะกลับมาพร้อมกับเรื่องราวเจาะลึกของพี่ปุ้ยพร้อมๆ